แอปพลิเคชันปรึกษาปัญหาครอบจักรวาลฟรีและดีขนาดนี้มีจริงหรอในปัจจุบันมีคนไทยไม่น้อยที่ป่วยเป็นภาวะความเครียดทั้งปัญหาเรื่องความรักการงานและการเรียนทำให้เป็นความเครียดสะสมนำไปสู่อาการป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจและพี่มีนก็เชื่อว่ามีน้องๆหลายคนที่มีเรื่องกุ้มใจโดยไม่น้อยเลยนะครับและวันนี้พี่มีนจะแนะนำแอปพลิเคชันสุดเจ๋งที่จะช่วยให้น้องๆคลายความกังวลจากทุกๆปัญหาและกลับมาสดใสใช้ชีวิตในรั้วพระจอมเกล้าของเราอย่างมีความสุข wow. และแอปพลิเคชันที่พี่มีนหมายถึงนั่นก็คือ Uka แอปพลิเคชันปรึกษาปัญหาคาใจกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาที่สะดวกสบายและเหมาะกับโลกปัจจุบันมากครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับน้องๆที่ได้ยินคำว่าจิตแพทย์อาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมครับแต่พี่จะบอกอย่างนี้นะครับว่าแอปนี้จะเป็นตัวกลางที่ทำให้น้องสามารถเข้าไปปรึกษากับคุณหมอเรื่องปัญหาที่ทุกข์ใจไม่รู้จะไปปรึกษาใครที่นี่คุณหมอจะให้คำปรึกษากับเราแบบ face to face ตัวต่อตัวและทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับรู้แค่เรากับคุณหมอเท่านั้นและทั้งหมดนี้นะครับพี่อยากจะบอกว่าทางสถาบันของเราจัดให้กับน้องๆนักศึกษาสจรใช้งานได้ฟรี1ปีเต็มครับโหพอถึงตรงนี้แล้วน้องก็คงอยากรู้จัก Uka App ของเรามากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับงั้นเราลองไปใช้งานกันเลยสำหรับ Uka App นะครับน้องๆสามารถดาวน์โหลดได้จาก Apple Store และ Google Play เลยนะครับเรียกได้ว่ารองรับทั้งระบบ iOS และ Android เลยทีเดียวพอน้องๆดาวน์โหลดและติดตั้งแอปแล้วนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าแรกให้น้องๆเลือกภาษาที่ต้องการใช้นะครับถัดมาจะเป็นหน้าที่จะบอกฟีเจอร์หลักๆของแอปพลิเคชันนี้และเมื่อน้องเข้าสู่หน้าต่างนี้นะครับให้น้องๆกดสมัครสมาชิกและข้อนี้คือข้อที่สำคัญมากนะครับน้องๆจะต้องสมัครสมาชิกโดยใช้อีเมลของสถาบัน @kmitl.ac.th เท่านั้นถ้าน้องๆ connect with Facebook น้องๆจะกลายเป็นกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปและเสียค่าบริการนะครับหลังจากสมัครสมาชิกแล้วให้รอสักครู่และเข้าไปยืนยันตัวตนในอีเมลอีกครั้งครับหลังจากที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วน้องๆก็สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วน้องๆก็กดสร้างการนัดหมายหลังจากนั้นน้องๆก็เลือกหัวข้อที่จะปรึกษาโดยสามารถเลือกได้ไม่เกิน3หัวข้อต่อ1ครั้งนะครับต่อมาให้น้องๆเลือกระยะเวลาที่ต้องการจะปรึกษาว่าน้องๆสะดวกคุยแค่30นาทีหรือยาวจนไปถึง60นาทีครับหลังจากนั้นครับจะมีลิสต์รายชื่อของคุณหมอขึ้นมาว่าเราจะไปปรึกษากับคุณหมอท่านไหนดีพอเราเลือกคุณหมอเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปจองวันเวลาที่เราต้องการจะปรึกษาเรียกง่ายๆว่าเป็นการจองคิวคุณหมอนั่นเองหลังจากที่ทำการจองคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อถึงวันเวลาที่นัดหมายให้เราเข้าไปรอที่ห้องรอตรวจได้เลยนะครับเมื่อเราและคุณหมออยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วก็สามารถเริ่มการปรึกษาได้เลยรูปแบบในการพูดคุยจะเป็นวิดีโอคอลครับซึ่งจะทำให้คุณหมอสามารถให้คำแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุดครับเป็นยังไงล่ะครับ Uka App Application ที่จะคอยอยู่เป็นเพื่อนคอยรับฟังและให้คำปรึกษาแก่น้องๆเวลาที่น้องๆเครียดหรือมีปัญหาทุกข์ใจโดย Uka นะครับจะเปิดให้บริการน้องๆใช้งานได้ฟรีตั้งแต่วันที่2กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ขอย้ำว่าน้องๆต้องลงทะเบียนผ่านอีเมลสถาบันเท่านั้นนะครับ